๋วพารวยค่ะเราเรียกว่าเปิดบานกับอาหารการกินนะคะทั้งจากตลาดทั้งไก่ย่างบางตาแต่ว่าคราวนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องราวของไอเดียดีๆค่ะของการที่เราเอาขยะนะคะที่เป็นขยะที่คือเรียกแอมยานะคะเราคงเคยเห็นเป็นหลอดๆสีน้ำตาลซึ่งแน่นอนถ้าเราทิ้งเขาเนี่ยเขาจะกลายเป็นขยะที่มีพิษทันทีเพราะว่าไม่สามารถที่จะขจัดเข้าไปได้มันก็จะมีมากมายมหาศาลแต่ว่าวันนี้มีคนที่เขามีไอเดียดีหัวคิดดีนะคะเขานำมันมาผลิตนะคะเป็นโคมไฟแสนสวยงามไปติดตามกันได้แจ้วพารวยค่ะสวยที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะก็คือโคมไฟจากแอมยานั่นเองค่ะเป็นผลงานของท่านนาวาเอกถากรอนุรักษ์นะคะอดีตนายทหารอากาศนะคะซึ่งท่านพ่วงความสามารถทั้งการเป็นนักเพาะพันธุ์ไม้นักจัดสวนนักจัดดอกไม้ฝีมือดีแล้วก็เคยใช้หลอดแก้วชนิดนี้ในการจัดดอกไม้มาแล้วนะคะท่านจึงเห็นคุณค่าของแก้วคุณภาพดีนี้ยิ่งกว่าใครค่ะโดยท่านนาวาอากาศเอกถากรบอกว่าหลอดแก้วชนิดนี้เราเรียกกันว่าแอมพูลนะคะหรือว่าในวงการแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแอมยานั่นเองนะคะเป็นหลอดแก้วสำหรับบรรจุยาชนิดน้ำค่ะทำจากแก้วคุณภาพดีนะคะแล้วก็มีแหล่งผลิตอยู่ในประเทศเยอรมนีค่ะแต่ทางเยอรมนีเนี่ยนะคะเขาต้องส่งวัตถุดิบนี้มาเป็นหลอดแบบยาวๆเพื่อตัดให้ได้ขนาดในประเทศไทยจากนั้นเนี่ยจึงค่อยส่งกลับไปเพื่อจะบรรจุยาที่เยอรมนีนั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะในกระบวนการผลิตแอมยานี้เนี่ยต้องเผาผลาญเชื้อเพลิงมหาศาลใช้อุณหภูมินะคะในการหลอมคอคอดเนี่ยที่700องศาเซลเซียสจากนั้นจึงตัดปากที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสซึ่งแน่นอนนะคะว่าต้องมีหลอดแก้วหัวท้ายที่ไม่ได้ขนาดเนี่ยถูกตัดทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นขยะอันตรายสะสมในเมืองไทยนี่นะคะเป็นล้านล้านหลอดเลยทีเดียวค่ะด้วยเหตุนี้เองนะคะท่านนาวากาศเอกถากรจึงได้คิดค้นนะคะวิธีการคืนชีวิตให้กับหลอดแก้วเหล่านี้ค่ะด้วยกระบวนการที่เขาเรียกกันว่าอัพไซคลิงนะคะเป็นการพลิกแปลงของเหลือทิ้งสู่ดีไซน์ใหม่ๆแล้วดีไซน์ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่มันใหม่จริงๆแล้วก็มีความสวยงามจริงๆนะคะแต่ว่าเรายังสามารถเห็นรูปทรงหรือว่ารูปร่างเดิมของวัสดุได้อย่างชัดเจนจนได้เป็นโคมไฟแสนเก๋นะคะจุดเด่นก็คือมีหลอดแก้วนะคะเรียงรายนะคะแล้วก็ทำให้โคมไฟเนี่ยมีความใสเหมือนแก้วคริสตัลเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังสามารถสร้างลวดลายจากการสลับสีนะคะระหว่างขวดสีใสกับขวดสีชาได้นะคะแล้วก็มีความลึกสามารถกระจายแสงได้ดีด้วยเรียกว่าให้ความรู้สึกที่สวยงามอบอุ่นไปอีกแบบนึงนะคะโคมไฟจากแอมยานั้นมีแบรนด์นะคะเขาใช้ชื่อแบรนด์ว่าบูรายานั่นเองค่ะเริ่มออกวางจำหน่ายตามงานแฟร์ต่างๆปรากฏว่าลูกค้าให้ความสนใจมากๆนะคะเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและที่สำคัญนะคะขยะก็ไม่ต้องเหลือทิ้งด้วยค่ะวันนี้เจ้าของไอเดียมาอยู่กับเราด้วยนะคะท่านนาวาอากาศเอกถากรนะคะท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้คือเห็นแล้วแทบจะไม่เชื่อว่านี่มันคือโคมเขาเรียกว่าโคมไฟจากหลอดที่เรียกว่าแอมยาจริงๆแล้วนี่คือเราจะเห็นตัวนี้เนี่ยค่ะแอมยาพวกนี้เราจะเห็นในโรงพยาบาลเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีสองลักษณะที่เขาทิ้งออกมาครับค่ะนี่คือพอใช้ยาเสร็จเขาก็อันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยในขั้นของโรงงานนะครับในขั้นของโรงงานแล้วเขาต้องตัดทิ้งเพราะอะไรคือโดยธรรมชาติเนี่ยถูกส่งมาอย่างนี้ครับอ๋อถูกส่งมาเป็นแบบนี้แล้วเขาเครื่องตัดค่ะตัดด้วยความร้อนนะครับคือที่ต้องตัดเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหลุมนะฮะอ๋อค่ะหลุมที่ทีนี้ปัญหาของเขาก็คือทุกชิ้นที่มาอย่างเงี้ยต้องตัดทิ้ง2ชิ้นชิ้นแรกจะถูกหลอมให้มีคอขวดด้วยคอขวดแบบนี้ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นแท่งค่ะนะหลอดแบบนี้มีประมาณ40แบบ40เบอร์คือหลอดตัวนี้เราไม่สามารถผลิตในประเทศไทยใช่ครับเพราะว่าด้วยกรรมวิธีการหรือว่าอุณหภูมิแรงต่างมันต้องใช้ความร้อนสูงต้องผลิตที่นู่นแล้วเสร็จมาที่นี่จากนั้นเราก็ต้องมาตัดอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นวัตถุดิบมานะครับแล้วปกติแล้วไอ้พวกนี้มันก็คือต้องกลายเป็นขยะกำจัดไม่ได้ด้วยเขาต้องบดให้เป็นผงแล้วก็ไปทำผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยท่านมองเห็นว่ามันน่าจะมาสร้างสรรค์แล้วสามารถสร้างเป็นชิ้นงานได้อย่างที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยคือมีตัวอย่างชิ้นงานใช่ครับครั้งแรกเลยที่คิดว่าจะมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากอะไรยังไงคะก็ชอบแก้วมากนะครับแล้วก็รู้สึกเสียดายพลังงานที่ใช้ไปในการหลอมนี่ก็ใช้พลังงานมหาศาลนะครับแล้วมันมาทิ้งนะครับส่วนที่เขาตัดมาเนี่ยมันก็เรียบร้อยพอที่จะมาทำอะไรได้บ้างทีแรกคิดไม่ออกก็เลยทำเป็นพวงมาลัยก่อนพวงมาลัย นี่เป็นผลงานชิ้นแรกเป็นพวงมาลัยแบบนี้อันนี้ก็คือมาตัดทำไงหาเรื่องใช้ค่ะแล้วท่านเอาไปทำอะไรคะไปห้อยสามารถมันให้ความแวววาวแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แต่งบ้านได้ประดับตกแต่งได้นะครับแล้วต่อมาเราเห็นว่าขวดเนี่ยมีลักษณะที่มันมีความพิเศษมีคอ
นะครับก็เลยลองใช้ลวดพันก็ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่เลยได้มาเป็นแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะนี่เราดูตรงไหนมันจะเห็นชัดกว่ากันนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่รอยถักลวดนะคะนี่คือเราเนี่ยก็คือขวดแบบนี้ใช่ครับมาถักคอท่านเอามาถักเป็นทีละเม็ดทีละเม็ดใช่ครับทำทีละชั้นประณีตเหมือนกันนะใช่ครับแล้วมันก็จะได้ออกมานะคะเป็นโคมไฟซึ่งตรงนี้เราสามารถใส่หลอดไฟใช้หลอดไฟได้ครับคนก็จะออกมาประมาณนี้นี่ธรรมดาเลยนะนี่คือมันต้องค่อยๆประดิษฐ์ประดอยเลยนะคะครั้งแรกที่ผลิตออกมาแล้วลองใส่ไฟเข้าไปสีสันที่มันได้มันประทับใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เนื่องจากแก้วเนี่ยมี2สีค่ะคือสีขาวกับสีใสสีใสนะครับค่ะพอเราจะมาย้อมแก้วเนี่ยเดี๋ยวนี้สบายแล้วไม่ต้องเราใช้หลอดไฟหลอดไฟสีเขียวสีฟ้าสีแดงมันก็ช่วยคือหลอดไฟก็สามารถย้อมได้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยคือเอาวัสดุแบบดั้งเดิมของเขาเนี่ยแหละในสมัยของเราเนี่ยแหละครับวันนี้เห็นท่านมีมาสาธิตด้วยอันนี้คือก็เพียงจะบอกว่าเนี่ยถักทีละชั้นอย่างนี้แหละครับมันยากเนี่ยใช้ลวดถักนะครับค่ะแล้วล่าสุดนี้ก็อันนี้คืออะไรคะเป็นแบบกาวค่ะนะฮะเป็นงานออกมาอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นแจกันเหรอคะใช่ครับเป็นแจกันก็ได้ถ้าคว่ำก็จะเป็นโคมไฟก็ได้ถ้าเราใส่หลอดโอ้มันคืออยู่ที่ว่าเราอยากให้เขาเป็นอะไรนี่มันมีได้หลายอย่างเลยหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นตะกร้าสำหรับใส่เทียนน่ะใส่แจกันเนี่ยค่ะมีหลายอย่างเลยอันนี้คือเป็นตะกร้าใส่แบบพวกผลไม้หรือว่าต้นไม้อะไรก็ได้และนี่ที่ท่านบอกว่าคือเป็นสำหรับใส่เทียนใส่เทียนก็ได้เพราะว่าทนความร้อนได้นะครับนี่นะคะเนื่องจากเขาเผามาที่อุณหภูมิพันองศาอยู่แล้วอันนี้เป็นที่ใส่เทียนได้เลยสบายมากแล้วก็ใส่เทียนลงไปอุ้ยอันนี้เก๋มากอ่ะอันนี้ที่วางโทรศัพท์พอจุดแล้วมันก็จะได้แสงที่มันก็มีความอบอุ่นไปอีกแบบนึงนะคะวันนี้ชิ้นงานที่เราทำออกมาแบบไหนที่ลูกค้าชื่นชอบหรือว่าสั่งมากที่สุดคะงานมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคืองานที่เป็นโคมไฟปกติทั่วไปที่เราจะเห็นเพียงเราเปลี่ยนวัสดุเป็นแก้วซึ่งเราก็ทำได้อีกส่วนเป็นงานอาร์ตอย่างเช่นที่เห็นในภาพยนตร์เมื่อสักครู่เป็นช้างทำด้วยแก้วทั้งตัวเลยเป็นช้างทั้งตัวเลยซึ่งไม่ยากนะครับสำหรับผมแล้วสิ่งหนึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าพอเป็นแก้วมันต้องร้อนแน่เลยแต่คุณผู้ชมคะไม่ร้อนเลยไม่มีความรู้สึกร้อนเลยปกติเวลาโคมไฟที่บ้านถ้าเราเปิดนานๆเนี่ยตัวตรงบริเวณรอบๆมันจะร้อนแต่เนี้ยคือแสงมันไม่ออกมาเลยอ่ะมันไม่มีความร้อนเลยแม้แต่น้อยถ้าตัวเขาก็ระบายความร้อนได้ดีโอ้โหกับอีกอย่างนึงเราใช้หลอดประหยัดด้วยค่ะมันก็เลยช่วยความร้อนผสมน้อยมันก็ได้ความเก๋ไก่อย่างนี้ราคาเราขายยังไงครับเพราะว่ามันคืองานแฮนด์เมดอ่ะราคาปกติเหมือนกับเป็นพลาสติกเลยแต่ทั้งนี้ถ้าเป็นแก้วนะครับประมาณอย่างเงี้ยไม่เกิน 2,000 นะครับอยู่ที่ดีไซน์แต่ละรูปแบบหรือว่าอยากจะจับให้มันง่ายๆที่วางโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ไม่เกิน100บาทนะครับถูกมากอันเนี้ยแล้วมันสวยมากแล้วอย่างนี้ไอ้หลอดพวกนี้มันมีจำนวนมากจนทำให้เราสามารถนำเขามาสร้างเป็นชิ้นงานต่างๆได้มากครับจากโรงงานนี้ต้องทิ้งผมใช้แค่ไม่ถึง 1% ของเขาด้วยซ้ำไปที่เหลือต้องไปบดนะครับค่ะถ้าจะเห็นอย่างนี้โทษนะครับค่ะแก้วนี่มาจากหลายแหล่งค่ะชิ้นเล็กเดี๋ยวมีชิ้นเล็กอยู่ตรงนี้อย่างนี้อันนี้เป็นล่าสุดที่เขาได้รับคำแนะนำนี่ชื่อนะของบริษัท Panasonic ค่ะอันนี้ทิ้งนะครับทิ้งเดือนละประมาณครึ่งตันอันนี้คือเขาไม่สามารถเอาไปใช้ได้เขาตัดต่อสำหรับใส่ลวดความร้อนทำละลายน้ำแข็งในตู้เย็นอะไรเงี้ยหรือใช้ต้มน้ำร้อนในกามี2ไซส์แล้วคือไอ้ส่วนที่เกินเหลือเขาก็ต้องตัดทิ้งเขาไม่สามารถผมก็ใช้ทำโครงสร้างทำงานแก้วที่ใหญ่ขึ้นได้หนาด้วยนะครับเนี่ยทิ้งนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้วัสดุนะคะต่างๆที่มันต้องเหลือทิ้งไปแต่ว่าเวลาเรามองเห็นคุณค่าของเขาเราสามารถมาต่อยอดสร้างชิ้นงานได้แล้วปัจจุบันนี้ทำอยู่คนเดียวไหมคะหรือว่าเราก็มีทีมช่วยแล้วก็สอนด้วยออกแบบนะคะคนที่จะเป็นคนออกแบบว่าจะขึ้นรูปร่างเป็นยังไงอันนี้เราต้องมีทีมออกแบบมาเป็นพิเศษครับเราจะไกด์ด้วยเพราะว่าแก้วมีข้อจำกัดแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะไปได้ตามจินตนาการแล้วนะมันเริ่มมีการต่อยอดเพราะว่างานเหล่านี้คืองานศิลปะและคืองานสร้างสรรค์พอมันเหมือนมันมีครั้งแรกขึ้นมามันเกิดเป็นไอเดียต่อยอดเห็นบอกว่าเรามีเปิดอบรมด้วยเหรอคะใช่ครับอบรมนี่คือคนที่จะเข้าไปอบรมได้ต้องก็มีใจรักและมีทักษะ
ด้านงานประดิษฐ์เท่านั้นเองแค่นี้นะคะไม่ต้องมีอะไรมากมายใช่ครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะติดตามชมอยู่แล้วถ้าสนใจนะคะให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้เลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการซื้อผลงานหรือแม้กระทั่งนะคะอยากจะได้อาชีพนี้ท่านไม่ห่วงใช่ไหมคะไม่ห่วงครับยินดีนะคะจะอบรมใดๆก็ตามเนี่ยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอแล้วตอนนี้0815512580นะคะ0815512580เรามีหน้าร้านอยู่ที่ไหนยังไงคะเราอยู่ที่เอเซทิกนะครับฝากให้เพื่อนๆช่วยดูให้ช่วยถ่ายให้นะคะแต่ว่าที่เราจะอบรมกันนี้ก็คือเป็นอีกที่นึงคือที่ผลิตเลยที่บ้านเลยครับนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านนาวากาศเอกถากรนะคะที่กรุณาเรียกว่าทำให้ขยะมันกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าแล้วก็เป็นศิลปะที่มีความสวยงามใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือชื่นชอบจังเลยอ่ะสวยมากสวยมากแล้วคือพอเราเข้าไปใกล้ๆนะคะมันให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วมันคืองานที่มีดีไซน์ที่ชอบคือทิ้งใช่ที่ทิ้งแล้วเอามาเป็นเงินรู้แล้วสีของเขาธรรมชาติสวยด้วยธรรมชาติไม่ต้องไปย้อมสีใดๆเลยสีชากับสีใสๆอันนี้เนาะนะคะสุดท้ายก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ IG แต่ว่าขอเชิญน้องแพงฝากร้านเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวทางกำลังจะมีการเปิดร้านสปาบูทีคแอนด์คาเฟ่นะคะในวันพรุ่งนี้การโอเพนนิ่งค่ะอยู่ที่ชาซีโอค่ะค่ะพอดีเลยถึงรอบที่ต้องขัดที่ใครใช่ค่ะกี่โมงคะเปิดก็พรุ่งนี้เริ่มวันแรกนะคะแต่เป็นการโอเพนนิ่งก็ 5:00 นถึง2คุมก็ถ้าอยู่ไหนคะพาซิโอพาซิโอรับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเช้าจนถึงค่ะเอาละค่ะยินดีด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเปิดแล้วไปใช้บริการเดี๋ยวไปเที่ยวฟรีเหรอใช้บริการหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอิ่มมาก